ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์แพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยใช่ค่ะต้องเรียกยาวหน่อยนะฮะคือเอาจริงได้เปิดภาพหมอเกตหน่อยอืมเป็นหมอจริงๆใช่ป่ะเอาภาพปกติก่อนทีมงานเอาภาพปกติวันนี้ที่เขาต้องเดินมาก่อนและเดี๋ยวค่อยดูความไม่ปกติเอาภาพปกติขึ้นมาก่อนโดยหมอเกตวันนี้ต้องมารัฐสภาเธอสวยนะหน้าเธอขาววอกมาเลยอะเอาจริงขาวสวยอ้าวไม่ขาวสวยฮะแล้วหน้าเด่นมาแต่ไกลเลยเวลาเดินๆน่ะเห็นป่ะนี่ถามบอกวันนี้หมอเกตมาทำไรเมเธออธิบายดิวันนี้ทางด้านผู้สื่อข่าวก็ไปคุยกับหมอเกตบอกว่ามายื่นเอกสารเพิ่มเติมใช่ไหมหมอเกตก็เลยพยักหน้ารับบอกใช่ค่ะคือต้องมาตอบคำถามสภาเขาจะต้องตรวจประวัติใช่ตรวจประวัติแล้วเธอกำลังมีข้อสงสัยเรื่องการรับรองเรื่องการเรียนเพราะฉะนั้นเธอต้องเอาหลักฐานทั้งหมดมายื่นเพิ่มเติมโดยเฉพาะเรื่องการเป็นหมอเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยถ้าผิดพรบวิชาชีพอาจจะโดนเด้งได้ปรากฏว่าระหว่างที่นักข่าวกำลังเจอเธอเนี่ยนะฮะเห็นไหมสวยนะทำไปเล่นไปเนี่ยหน้าเด่นมาแต่ไกลเลยถูกป่ะถูกนี่ปรากฏว่าลืมให้ทีมงานดึงติ๊กต็อกหมอเกตมาเลยอะติ๊กต็อกเขาเนี่ยแบบโอ้โหโพสท่าแต่ละท่าเนี่ยนะเห็นแล้วแบบมีละลายอ่ะและระหว่างนั้นน่ะนักข่าวจะแย่ไมค์ถามเพราะเธอไม่พูดเลยมาหลายวันอยู่ๆคุณผู้ชมฮะเหมือนกับใครก็ไม่รู้ยื่นโทรศัพท์มาบอกว่าให้คุยกับใครนะผู้ใหญ่โทรมาคุณผู้ชมนี่เห็นไหมล่ะว่าวอกจริงป่ะนวลนวลใช้คำผิดขอโทษขอโทษผิวนวลผิวหลอดไฟไปใช้คำว่าวอกแล้วก็ไม่เตือนฉันด้วยนี่ฮะคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าระหว่างนั้นบอกผู้ใหญ่โทรมาดูฮะคือหมอเกตจะเลี่ยงอ่ะไม่ยอมตอบเอาง่ายๆเลยปรากฏนักข่าวบอกโทรมาจริงหรือเปล่าคุณผู้ชมดูตอนรับโทรศัพท์เปิดภาพเลยฮะมีเสียงไหมเปิดเสียงมาหน่อยดูไปก่อน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 ดูไปดูไปผู้ใหญ่โทรมาเปิดภาพนิ่งเลยฮะเอามาเทียบกันเลยปรากฏว่าคุณผู้ชมดูการโทรศัพท์ทำไมหน้าจอยังเป็นหน้าจอปกติอยู่เห็นใช่ไหมเมย์เห็นมันยังมีแอป iPhone ขึ้นอยู่เลยปกติถ้าเรามีโทรศัพท์เข้าเนี่ยมันจะต้องแบบโล่งและหน้าจอใช่ใช่ค่ะดูนะฮะหลายคนก็ตกใจว่าเอ๊ะหมอเกตคุยโทรศัพท์แล้วเธอเหมือนคุยจริงอะทีมงานเปิดเสียงทางซ้ายมือดิเปิดเสียงเห็นป่ะนี่ครับและหลังจากนั้นเธอก็หลีกเลี่ยงแล้วก็ขึ้นลิฟต์เลยใช่ไหมใช่ค่ะไม่พูดคุยกับสื่อเลยบอกว่าหน้าจอโทรศัพท์การที่มันปรากฏภาพแบบนี้เหมือนกับไม่ได้มีสายเข้านี่ก่อนหน้านี้นักการเมืองก็เคยทำแบบนี้ใช่ไหมเวลาจะเลี่ยงไม่อยากคุยกับสื่ออ่ะก็แล้วแต่หมอเกตถูกไหมเพราะเจ้าตัวเองถูกสงสัยเรื่องวุฒิการศึกษาใช่แล้วก็การเป็นหมอต่างๆเพราะก่อนหน้านี้แต่ละสถาบันเขาออกมาชี้แจงตรวจสอบโต๊ะนะคะคุณหมอวันนี้มาสภาทำอะไรครับเอกสารเพิ่มเติมคุณหมอครับตั้งหน่อยนึงคุณหมอต้องหาผู้ใหญ่ไว้ก่อนต้องหาผู้ใหญ่ไว้ก่อนที่จะให้ตรวจสอบเห็นไหมครับพ่อนะคะระวังของหลังแล้วครับประมาณนี้แหละครับคุณผู้ชมฮะเป็นบุคคลที่สื่อให้ความสนใจทั้งประเทศแหละว่าคือมันด้วยความสงสัยเพราะก่อนหน้านี้แต่ละสถาบันเขาก็ออกมาชี้แจงใช่ไหมว่าเธอไม่เคยไปเรียนไม่เคยไปเป็นครูสอนที่นั่นไม่เคยเป็นอาจารย์ทำวิทยานิพนธ์หรือจบแบบไปส่งสอบปริญญาเอกจากที่นี่หรือแม้แต่ตอนนี้วิทยานิพนธ์ที่ทำก็ถูกชำแหละด้วยความเคารพนะที่เขาสงสัยก๊อปมาหรือเปล่าแต่ต้องฟังหมอเกตด้วยแล้วต้องให้ความเป็นธรรมหมอเกตนะฮะเมื่อเธอยืนยันว่าเธอมาอย่างถูกต้อง